สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับประจำวันที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ครับก็ยังอยู่กับผมครับดีเจซุนโฮสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงฮะสัปดาห์นี้สบายดีไหมฮะสบายดีฮะช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะเออไม่หนาวเท่าไหร่กำลังเย็นสบายครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความรักชาติทีนี้แต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของความรักชาติเนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่อง Talk of the Town เลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยเขากำลังให้ความสนใจให้การติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งย้ายสายฟ้าแลบเนี่ยก็คือพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงครับนอกจากสั่งย้ายสายฟ้าแลบจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าถูกออกหมายจับคดี112ด้วยโดน112ด้วยหลายคนด้วยนะฮะไม่ใช่คนเดียวครับนะรู้สึกว่าตั้งแต่มีพลตำรวจโทพลตำรวจตรีมีพันตำรวจเอกลงไปจนถึงดาบตำรวจหลายคนคือตำรวจหลายๆคนโดนฟ้องคดี112ใช่ถูกข้อหา112 157ถูกข้อหาหลายคดีเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ไอ้นี่เนี่ยมันเป็นสิ่งบ่งบอกอะไรต้องถามเนี่ยครับทีนี้ถามว่าพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์นั้นนะครับมีเส้นสายอะไรอืมได้ข่าวว่าเป็นญาติกับหม่อมศรีรัตน์นะครับนะพระเจ้าศรีรัตน์นะครับผมซึ่งนั่นก็คือพระชายาของสมเด็จพระบรมครับนี่มันเป็นสิ่งบ่งบอกว่านี่แหละศึกชิงบัลลังก์เริ่มแล้วครับอ๋อการเป็นศึกชิงบัลลังก์ไปเลยก็เท่ากับตรงนี้ก็เนี่ยมันเท่ากับอะไรเขาเรียกว่าเด็ดปีกเรียกว่าจัดการกิ่งก้านจัดการในสายมันเพราะว่าผู้การตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็คุมกำลังในเรื่องสายข่าวสายอะไรทั้งหมดครับเข้าใจไหมทีนี้ก็ในเมื่ออยู่ปีกพระบรมครับเขาก็ต้องย้ายเก็บแล้วก็ตั้งข้อหาซะด้วยใช่ไหมเพื่อตัดกำลังไงนี่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เรานำเสนอไอ้ยุทธศาสตร์แสนเหนือแสดงว่ามันภาพมันเริ่มฟ้องออกมาแล้วว่าเขาเริ่มลงมือจัดการแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์นะผมไม่มีข้อมูลผมวิเคราะห์ว่าวันนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าไม่สวรรคตก็อยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวแล้วผมมองอย่างนั้นนะตอนนี้ก็คือมีการกำจัดแล้วก็มีการเก็บกันภายในก็คือพูดง่ายก่อนที่จะมีการชิงบัลลังก์ลงมือชิงบัลลังก์นี่มันต้องจัดการสายพระบรมครับดังนั้นไอ้ที่ผมเสนอเนี่ยไอ้เรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยว่าพระบรมไม่มีทางเลือกวันนี้เนี่ยถ้าพระองค์ยังคิดว่าเขาจะให้พระองค์ได้ขึ้นเป็นรอสิทธิ์เนี่ยวันนี้ครับมันเป็นการคิดที่ผิดถนัดเลยในเมื่อเขาจัดการตรงนี้ถามว่าพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์ในเมื่อเป็นพระญาติกับหม่อมศรีรัตน์เนี่ยครับแล้วทำอย่างนี้เนี่ยถามว่าแล้วไม่หักหน้าพระบรมอ่ะก็เท่ากับหักหน้าพระบรมไปเลยเป็นการตัดกำลังไงครับดังนั้นถ้าพระบรมเนี่ยวันนี้ยังชะล่าใจยังเอากำลังระเหยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับเขาก็จะต้องคุมทั้งพระบรมและคุมทั้งกำลังของพระบรมด้วยที่เขาจะลงมือนี่กระแสเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตำรวจตอนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเอาตำรวจไปตำรวจที่ว่าโดดตึกแต่จริงๆแล้วมันก็ตายผิดธรรมชาติก็ไม่มีการชันสูตรทำไมโดดตึกแล้วทำไมต้องรีบเผาเข้าใจไหมแล้วทำไมจะเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นด้วยนะได้ข่าวนะเลื่อนยศไงตายในหน้าที่ราชการเหรอครับใช่ไหมถ้าเลื่อนยศเนี่ยต้องตายในหน้าที่เดียวกันถามว่าโดดตึกเนี่ยหน้าที่ราชการโดดตึกเมียมันก็ไม่ใช่ มันเป็นเรื่องตลกไหมนั่นก็เรียกว่าเพื่อเอาใจยากแต่ความจริงก็ปิดบังไอ้เรื่องการอำพรางครับก็แสดงว่าถูกฆ่าต้องรีบทำลายหลักฐานโดยการรีบเผาเสียและมีการพระราชทานเพลิงศพด้วยใช่ไหมก็ใช่ก็ทำให้ฝ่ายญาติเนี่ยไม่มีทางเลือกก็คือรีบเผาเสียมีพระราชทานเพลิงศพมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดผู้น่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรว่ามีการฆาตกรรมก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็คือสายของพระบรมเนี่ยที่เป็นสายตำรวจสายทหารเนี่ยก็จะถูกค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยก็คงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะยังจะต้องโดนอีกเพราะว่ายังจะต้องโดนอีกทีนี้นะทีนี้ต่อไปก็เดี๋ยวทหารครับจริงๆทหารเขาก็เก็บไปทิ้งแล้วไงครับตอนยึดอำนาจเนี่ยก็คือนิพัทธ์ทองเล็กไงปลัดกระทรวงกลาโหมครับซึ่งเป็นรุ่น14นะเป็นรุ่น14และก็อยู่สายพรรคเพื่อไทยไงครับเข้าใจไหมพร้อมกับไปพลโท
พระโดนพัฒนาถาบุตรเห็นไหมก็โดนเก็บหมดได้ใช่ไหมฮะก็ลงมือแล้วหาหนานก็ลงมือแล้วแต่เที่ยวนี้จะลงมือหนักกว่าครับก็คือไม่ใช่แค่ปลดแค่ย้ายอาจจะถูกข้อหาด้วยก็ยังนะแล้วทีนี้คนตำรวจโทพงพัฒน์เนี่ยนะครับรุ่นเดียวกับผบ.ตร.นะก็ข่าวก่อนเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันครับแล้วทำไมเมื่อรุ่นเดียวกันตรงนี้ถามว่าแล้วถามว่าผิดร้ายแรงอะไรข้อหา112ทำไมถึงไปยัดข้อหา112ยังคันวันนี้ก็พูดให้ข้อหา112เนี่ยพอถูกข้อหานี้เนี่ยมันก็เสร็จติดครับใช่ไหมเป็นข้อหาที่จะล้มเจ้าอ่ะมันก็เป็นพวกเดียวกับทักษิณพวกเดียวกับเสื้อแดงพวกเดียวกับชูราชัยพวกเดียวกับดีเจซุนโนใช่ไหมแล้วใครจะกล้ายื่นมือเข้าไปล่ะใช่ไหมศิรัตน์จะว่ายังไงอ่ะตรงเนี้ยพระญาติของพระองค์เนี่ยถูก112จะว่าไงพระบรมจะว่ายังไงเนี่ยคนของพระบรมถูกข้อหา112เองอ่ะแสดงว่าข้อหา112เนี่ยไม่ใช่ข้อหาละเมิดพระบรมข้อหาละเมิดพระเจ้าอยู่หัวครับญาติของศรีรัตน์เนี่ยกลายเป็นละเมิดพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นพวกล้มเจ้าด้วยกันครับแล้วศรีรัตน์จะขึ้นเป็นราชินีได้ยังไงเข้าใจมั้ยครับนี่มันต้องเชื่อมโยงไปตรงนั้นด้วย ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าศึกจริงบัลลังก์เริ่มแล้วและวิเคราะห์ได้ว่าวันนี้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคงจะไม่รู้สึกพระองค์แล้วอย่างน้อยที่สุดครับหรือไม่นั้นก็สวรรคตไปแล้วก็ได้นี่เป็นการวิเคราะห์นะผมไม่มีข้อมูลหรอกครับแต่ว่ามันก็มีประกาศสำนักพระราชวังนะที่ว่าในหลวงเนี่ยไม่พร้อมที่จะให้คณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าเฝ้าฮะก็ใช่ไงถ้าไม่พร้อมก็เพราะอะไรอ่ะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้พระองค์จะป่วยก็เข้าเฝ้าได้นี่ใช่ไหมครับป่วยนั่งอยู่บนเตียงทำไมจะเข้าเฝ้าไม่ได้ก็ที่ผ่านมาก็นั่งอยู่บนเตียงตลอดนะครับใช่ไหมใช่ไหมแล้ววันนี้ไม่เข้าเฝ้าได้เพราะไม่มีตัวให้เข้าเฝ้าแล้วหรือแม่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแล้วเข้าเฝ้าไม่รู้สึกตัวทีนี้พอภาพออกมาในหลวงนอนแบบไม่มีรู้สึกตัวไม่รู้ตายว่ายังอยู่อย่างเงี้ยข่าวมันก็ไปทั่วโลกเลยทีนี้มันก็เป็นปัญหาแต่เราวิเคราะห์ได้ว่าการที่ลงมือจัดการกับตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่อย่างนี้ซึ่งเป็นพระญาตินะกับหม่อมศรีรัตน์เนี่ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยศึกจริงบัลลังก์เริ่มต้นขึ้นมาแล้วและพระเจ้าอยู่ว่าไม่อยู่ในสภาพที่คุมสถานการณ์ได้แล้วอาจารย์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการชู3นิ้วว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นกระแสที่สังคมเขาติดตามกันอย่างกรณีที่มีนักศึกษา5คนของมหาวิทยาลัยของแก่นก็มาชู3นิ้วต่อหน้าพลเอกประยุทธ์เลยนะฮะประชิดตัวเลยทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์หน่อยว่าอาจารย์มองปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการชู3นิ้วเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะก็พอดีเนี่ยมันมีภาพยนตร์เรื่องอะไรล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้The Hunger Game มันก็มีการชู3นิ้วในหนังเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองเมืองไทยก็พอดีครับใช่มั้ยเราก็ไม่รู้เนื้อหารายละเอียดครับแต่ว่าในหนังเนี่ยมันมีการชู3นิ้วครับเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นแควชั่นขึ้นมาครับทีนี้การชู3นิ้วเนี่ยกลายเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับประเทศไทยครับสิทธิเสรีภาพในการชู3นิ้วไม่ได้แต่ถ้าชูนิ้วเดียวหัวไม่โป้งนี่มันไรเปล่าฮะนะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ถือว่าแฟชั่นนี้ก็เอาไปใช้ในทางการเมืองครับใช่ไหมก็ไปชู3นิ้วแล้วก็มีรูปแบบไม่ต้องการรัฐประหารครับผมใช่ไหมไม่ต้องการรัฐประหาร5คนไปยืนอยู่ครับคนละคำคนละคำไปชู3นิ้วใช่ไหมปรากฏว่าก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเมืองไทยก็เป็นข่าวทีนี้มันก็กลายเป็นแฟชั่นที่เชียงใหม่ก็เอาด้วยครับใช่ไหมมีโพสต์3นิ้วบนดอยและที่เชียงรายก็มีด้วยครับผมและอาจารย์มองยังไงเกี่ยวกับการที่เด็กไปชู3นิ้วเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องถูกควบคุมตัวไปเอาไปปรับทัศนคติแล้วมีการบังคับด้วยว่าต้องลงเซ็น MOU จะไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองมีการบังคับให้เด็กถอดเสื้อด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองไงก็คือพูดว่าเขากลัวไงครับเขากลัวถ้าหากว่าเขาไม่ห้ามแล้วต่อไปคนก็ชู3นิ้วมันเป็นสัญลักษณ์แล้วในที่สุดมันก็อาจจะรวมตัวขึ้นได้ครับทีนี้ถ้ารวมตัวขึ้นได้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจะทำไงตำรวจไปเชิญไหวอ่ะครับดังนั้นน่ะพูดให้ตัดต้นตอเสียอย่าให้ไฟมันคือพอไฟจุดขึ้นมาอย่าให้ทันมันได้มีเชื้อเพลิงติดลุกดับซะก่อนเขารีบดับก็คือตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่ต้นลมใช่ไหมแต่อย่างนี้แหละมันก็เป็นการท้าทายคนยุคใหม่นะครับเพราะคนยุคใหม่ไม่ต้องการเผด็จการเพราะโลกมันไปไกลแล้วครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้ายกเลิกกฎอัยการศึกก็อาศัยตรงนี้เป็นการเนี่ยดังนั้นการเคลื่อนไหวของนักศึกษาของคนรุ่นใหม่เนี่ยผมถือว่านี่เป็นยุทธการหมาเห่าช้างที่ได้ผลที่สุดครับ
ที่เคยพูดไว้ในคลิปแต่ก็มีแถลงการอะไรออกมานะทั้งเด็กมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็น้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็มีการไปถือป้ายถืออะไรมีการออกแถลงการออกมาเนี่ยมันจะเป็นกระแสเหมือน14ตุลา16นะครับทีแรกก็เคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเคลื่อนไหวต่อต้านเรื่องไอ้เซซาโวไอ้เรื่องไปล่าสัตว์ป่าใช่มั้ยแล้วต่อมาเคลื่อนไหวการปลดนักศึกษามหาวิทยาลัยแขมงจนนำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญเห็นมั้ยเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆไงครับเพราะงั้นมันมีประสบการณ์อยู่ทางฝ่ายประยุทธ์เนี่ยทางฝ่ายเจ้าเองเนี่ยเขาเนี่ยเคยจุดเรื่องนี้ขึ้นมาใช่มั้ยดังนั้นเขากลัวว่าประวัติศาสตร์ไอ้ที่เขาเคยทำมันจะซ้ำรอยมาเผาเขาเองครับใช่มั้ยดังนั้นผมถึงบอกว่ายุทธการหมาหูช้างเป็นเรื่องที่ได้ผลที่สุดครับและถามชู3นิ้วมันไปผิดกฎหมายข้อไหนอ่ะงานนี้ก็พาไปตำรวจใช่มั้ยไม่เกินพูดง่ายอย่างเก่งที่สุดมันก็เอาไปคุมตัวสัก3วันครับใช่ไหมซึ่งวันนี้มันก็คุมไม่ได้กฎหมายข้อไหนอ่ะชู3นิ้วมันผิดตรงไหนดังนั้นเนี่ยการชู3นิ้วเนี่ยเป็นยุทธการหมาหัวช้างที่ได้ผลที่สุดก็คือทำให้ประยุทธ์งุนงิดงุนงิดมากเลยใช่ไหมงุนงิดมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีหลายๆคนออกมาชูนะอย่างสศิวรักษ์เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ออกมาชู3นิ้วด้วยก็ต้องชูด้วยนี่แหละมันทำให้งุนงิดนะก็บอกว่าช้างมันตัวใหญ่หมาเนี่ยไปควัดกับช้างไม่ได้แต่หมาเนี่ยเป็นขูงมันรุมกันเห่าช้างเห่าใต้เห่าขวาเห่าหน้าหลังหมาช้างมันงุนงิดเนี่ยงุนงิดแต่ช้างคลั่งเข้าใจไหมดังนั้นประยุทธ์วันนี้ถ้าปฏิบัติการชู3นิ้วไปเรื่อยๆมากๆเนี่ยมันจะคลั่งนี่ออกอาการคลั่งเลยนะประยุทธ์เนี่ยแล้วยิ่งถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องในวังด้วยทีนี้มันจะทำไงทีนี้นั่นจามที่สั่งปลดตั้งข้อหาพงประพัฒน์ฉายาพันธ์เนี่ยนี่เป็นอาการคลั่งของมันนะเนี่ยอายุใกล้คลั่งแล้วนะตอนนี้ฮะครับเอาละครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของความรักชาติดีกว่าเข้าประเด็นกันเลยเกี่ยวกับการที่สมเด็จพระเทพเนี่ยนะก็มีเหตุการณ์ที่ว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยไปจัดแสดงละครเรื่องรักชาติตรงนี้อาจารย์มองไงฮะก็คือมีข่าวว่าสมเด็จพระเทพก็ไปชมละครที่คณะละครเขาจัดที่โรงละครแห่งชาติเป็นละครแสดงถึงความรักชาติถึงเอามาจากบทประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการทีนี้เราต้องวิเคราะห์ว่าหลวงวิจิตรวาทการนั่นน่ะรักชาติจริงหรือเปล่าจริงไหมฮะอาจารย์มองว่าจริงไหมหลวงวิจิตรวาทการนี่ก็คือพวกลัทธิข้างชาติไม่ใช่รักชาติทำไมอาจารย์ถึงมองว่าเป็นลัทธิข้างชาติครับก็หลวงวิจิตรวาทการเนี่ยตอนนั้นก็คือพูดง่ายเป็นในที่ปรึกษาใหญ่ของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคต่อต้านคนจีนไงครับหมายถึงว่ายุคจอมพลป.นี่ข้างชาติครับข้างชาติและต่อต้านคนจีนถึงขนาดเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยครับคำว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ถูกนะดีเจซูโน่ครับประเทศเนี่ยมันเป็นที่รวมของหลายชาติครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยนี่ชาติไทยชนชาติไทยเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศครับมันมีทั้งมอญมันมีทั้งกะเหรี่ยงมันมีทั้งคนจีนมีทั้งมาลายูมีทั้งลาวมีทั้งเขมร รวมกันเป็นชนชาติไทยใช่ไหมเป็นประเทศไทยครับประเทศไทยเป็นที่รวมของหลายชนชาติดังนั้นการที่เอาชาติไทยซึ่งเป็นชาติใหญ่มาตั้งชื่อประเทศเนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกต้องรเราดูพม่าดิพม่าเนี่ยพม่าเป็นชนชาติหนึ่งในพม่าครับชนชาติที่มีพอๆแล้ววัฒนธรรมเก่าแก่กว่าพม่าคือมอญนะครับมีอารยธรรมเก่าแก่กว่าพม่าหงสาวดีเมืองหลวงของมอญนะครับแล้วมีว่ามีขชินมีกะเหรี่ยงมีไทยใหญ่เนี่ยเยอะพม่าเห็นมั้ยคนกลุ่มน้อยต่างๆดังนั้นการที่พม่าเอาชื่อพม่าชนชาติหนึ่งในพม่ามาตั้งชื่อประเทศพม่าในที่สุดเนี่ยปัจจุบันต้องเปลี่ยนชื่อเพราะมันแสลงใจชนชาติอื่นว่าตัวเองเป็นชนชาติเดียวเอาชื่อประเทศไปตั้งได้ไงมันไม่ใช่มีแต่พม่านะดังนั้นวันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสหภาพเมียนมาเห็นไหมไม่ใช่พม่าแล้วเป็นเหม็นหมาเลยทีเดียวเมียนมาเข้าใจไหมแสดงว่าเป็นที่รวมของหลายชาติมาเลเซียก็เหมือนกันแต่ก่อนมาลายูเนี่ยซึ่งเป็นชนชาติส่วนใหญ่ครับใช่ไหมอย่างภาคใต้ของเราเนี่ยสามจังหวัดเป็นชนชาติมาลายูครับพันมาลายูก็ตั้งชื่อประเทศเป็นมาลายูครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นมาเลเซียเห็นไหมครับเพราะการที่เอาชื่อชนชาติมาตั้งชื่อประเทศเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงลัทธิข้างชาติข้างชาติใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงวิจิตรวาทการนอกจากข้างชาตินะให้จอมพลป.เปลี่ยนชื่อประเทศครับจากสยามเป็นประเทศไทยแล้วยังเขียนนะประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยครับเคยอ่านใช่ไหมหรือว่าดีเจไม่เคยได้บอกว่าคนไทยเดิมทีเนี่ยอยู่ที่ภูเขาอันไตครับภูเขาอันไตเนี่ยอยู่ภาคเหนือของจีนอยู่ภาคใต้ของรัสเซียครับผมแล้วถูกจีนรุกรานถอยร่นมาอยู่ที่แหลมทอง
ครับที่นี่ผมถามในความเป็นจริงเนี่ยในเมื่ออยู่ทางเหนือของจีนและจีนลุกรานข้ามประเทศจีนมาเลยครับแต่ลุกรานมันก็ต้องเข้าไปในรัสเซียสิใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ลุกลงใต้เพราะมันอยู่ทางเหนือถ้าหากว่ามันอยู่แถวยูนานเนี่ยคนไทยอยู่แถวยูนานจีนลุกรานลงมาตรงนี้มันสมเหตุสมผลครับแต่นี่ถามว่าลุกรานข้ามประเทศจีนมาแล้วคนไทยสมัยนั้นถามว่ามีเท่าไหร่ครับมันไม่ได้มี65ล้านไม่รู้หมื่นคนถึงหรือเปล่าครับผมว่าจะข้ามมาถึงตรงนี้เสือกินหมดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นลัทธิข้างชาติหรือใส่ไปในตำราเรียนนะตอนผมเล็กๆใส่เรียนแต่ตอนนี้รู้สึกไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วคนไทยก็คืออาศัยอยู่ที่นี่ตามเพราะว่านักประวัติศาสตร์หลายคนเขาก็ตั้งคือเขาก็พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็พยายามที่จะหาหลักฐานทางวัตถุอะไรต่างๆมันก็ผลปรากฏออกมายืนยันว่าชนชาติไทยเนี่ยมันมีมาแต่ดั้งแต่เดิมก็มีตรงนี้มีไทยใต้ไทยเหนือไทยอีสานมันอยู่เราค้นพบไอ้อะไรวัตถุโบราณไอ้ศิลปะบ้านเชียงอย่างเงี้ยธาราวดีอย่างเงี้ยซึ่งมันก่อนที่จะมีสุโขทัยอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขียนขึ้นมาตรงนั้นเขาเรียกปลุกลัทธิข้างชาติเพื่อให้คนไทยเนี่ยต่อต้านจีนครับเพราะตอนนั้นจีนมันเริ่มจะเข้าสู่การในพวกนั้นแหละมีพรรคคอมมิวนิสต์ไงเข้าใจไหมทีนี้จอมพลป.เนี่ยคลั่งชาติครับไม่ใช่รักชาตินะคลั่งชาตินะและไม่ใช่ชาตินิยมด้วยคลั่งชาตินิยมมุสโสลินีนิยมฮิตเลอร์จอมพลป.เนี่ยเอาประเทศไทยเข้าร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นให้เห็นนะแล้วก็ชูคำขวัญไม่ตัดไม่อยากเป็นขี้ข้าต้องเป็นหมาอำนาจชาติไทยเป็นหมาอำนาจเอาไอ้ผู้นั้นยุทธโภคกรมาวิ่งโชว์ที่สนามหลวงไอ้รถถังเก่าๆมีเรือดำน้ำอยู่สองลำเป็นเรือตลกใช่ไหมเรือดำน้ำมีอยู่สองลำชื่อสุครีบกับมัชชานุใช่ไหมปรากฏว่าพอดำแล้วไม่โปร นี่คือหมาอำนาจของยุทธโภคกรเนี่ยมันเพี้ยนใช่ไหมแล้วหลวงวิจิตรวาการเนี่ยประจบสอพอมันพอกับไอ้พวกคนไทยเดี๋ยวนี้พอกับไอ้วิชานุเครืองามพอกับไอ้บวรศักดิ์อุวันโนพอกับไอ้พวกนี้นะ มันสพรไงรู้ไหมยังไงฮะวันดีคืนดีมันบอกว่าเนี่ยท่านผู้นำครับเรียกจอมพลป.ท่านผู้นำนะครับแบบเรียกฮิโร่เลยนะท่านผู้นำครับเมื่อตะกี้นี้ผมเห็นแสงห้าวกวงแสงฉับพลันทันที่พวยพุ่งออกจากศีรษะของท่านคือแสงรัศมีคือแสงเนี่ยเขาเรียกแสงฉับพลันทันสีเนี่ยมันมีอยู่บนพระพุทธรูปไอ้ที่แหลมที่แหลมนั่นมันไม่ใช่มวยผมนะครับไอ้ที่แหลมที่บนพระพุทธรูปไอ้นั้นอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ถึงแสงฉับพันธรังสีก็คือบารมีที่พวยพุ่งใช่ไหมนั่นตรงนั้นนี่บางคนเข้าใจไอ้แหลมแหลมที่บนหัวพระพุทธรูปผมมันไม่ใช่ผมไหนมันจะแหลมผมใส่อย่างนั้นเข้าใจไหมไอ้นั่นเขาเรียกมันเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเขาเรียกมีบารมีก็คือแสงฉับพันธรังสีพวยพุ่งนี้ถ้าภาษาจีนบอกแสงห้าวกวงจอมพลป.ก็เลยเคลิ้มไงเข้าใจไหมนี่มันพวกสพร.มีไงปีนี้ถามว่าเอาบทประพันธ์บทประพันธ์ก็คนสพร.ข้างชาติอย่างหลวงวิจิตรวาทการมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์ก็บอกการรักชาติก็คือรักพระเจ้าอยู่ครับเพราะยังวันนี้เนี่ยไอ้พวกที่จะล้มเจ้าไอ้พวกหนึ่งหนึ่งสองไอ้พวกที่จะล้มเจ้าคือไอ้พวกขายชาติไม่รักชาตินี่จุดประสงค์บิดเบือนความรักชาติครับเข้าใจไหมเพื่อให้คนเข้าใจว่าชาติก็คือกษัตริย์กษัตริย์ก็คือชาติแล้วถึงจริงแล้วมันคืออะไรครับก็เขาเปลี่ยนวันชาติไงเปลี่ยนวันชาตินะมาเป็นวันเฉลิมประชนมพรรษาครับทีนี้ชาติเนี่ยมันเป็นที่รวมของหลายชนเชื้อชาติมาเป็นประเทศคำว่าชาติไทยเนี่ยมันไม่ได้ถึงชนชาติไทยหมายถึงว่าประเทศไทยโดยรวมเข้าใจครับประเทศไทยเนี่ยที่มีหลายชนชาตินี่คือชาติไทยครับมันไม่ใช่หมายถึงว่าชนชาติไทยอย่างเดียวครับทีนี้ไอ้คำว่ารักชาติเนี่ยมันไม่ใช่คลั่งชาติครับไม่ใช่คลั่งชาติแบบไอ้พวกไอ้พวกอะไรพวกเสื้อเหลืองครับที่ไปปลูกไอ้เรื่องเขาพระวิหารอ้าวอย่างนั้นคำว่ารักชาติกับคลั่งชาติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอะไรคลั่งชาติก็คือคิดว่าชาติเองเนี่ยต้องเป็นชาติใหญ่บรุกรานชาติอื่นไงครับคือพวกชาติพวกไอ้มหาราชจักรวรรดิทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกคลั่งชาติครับถือว่าชาติเองเป็นชาติใหญ่รุกรานครอบครองชาติหรือนี่พวกคลั่งชาติส่วนไอ้พวกชาตินิยมคับแคบก็ถือว่าชาติตัวเองเนี่ยต้องเหนือกว่าชาติอื่นนี่คือชาตินิยมแคบซึ่งเป็นเรื่องห้ามเพราะยังคำว่ารักชาติเนี่ยก็คือรักผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมไม่ดูถูกชาติอื่นและก็ไม่คลั่งชาติที่จะรุกรานชาติอื่นครับนะรักชาติเนี่ยต้องแสดงออกด้วยการต่อต้านคนที่เป็นศัตรูของชาติครับแล้วอย่างนี้ใครเป็นศัตรูของชาติทีนี้ไอ้สมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาก็ศัตรูของชาติไทยครับ
ศัตรูกรุงศรีอยุธยาก็คือพม่าพม่ามายึดครองกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครั้งแรก2112ใช่ไหมพระนเรศวรกู้ชาติคืนมาได้นั่นคือความแสดงอาศัยความรักชาติปลุกคนไทยต่อสู้กู้เอกราชคืนมาครั้งที่2 2310ใช่ไหมครับสมเด็จพระเจ้าตากสินราชปลุกคนไทยนะแสดงความรักชาติในการต่อสู้กู้คำว่าชาติไทยกลับมาได้ครับถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นคนไทยครับที่เป็นชนชาติหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศพม่าเหมือนมอญนะเพราะมอญเองเนี่ยก็ถูกผู้นั้นสิ้นชาติครับถูกพม่านี่ก็ตีแตกยึดครองพร้อมกับกรุงศรีอยุธยาครับแต่มอญเนี่ยไม่มีคนที่จะปลุกความคิดรักชาติและผู้พี่นำมีผู้นำแบบพระเจ้าตากสินมอญกู้ชาติไม่ได้ครับวันนี้จึงมีแต่ชนชาติมอญแต่ไม่มีประเทศมอญซึ่งไทยเราก็จะเหมือนกันครับนั่นคือความรักชาติในอดีตเข้าใจไหมครับแต่วันนี้ความรักชาติของเราวันนี้มันไม่มีชาติไหนมารวมไม่มีพม่ารุกรานไทยไม่มีเขมรไม่มีลาวรุกรานไทยครับและไม่มีจักรวรรดินิยมรุกรานไทยครับความรักชาติในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยอย่าง3ประเทศอินโดจีนนะครับอาศัยความรักชาตินะในการที่สามารถเอาชนะอเมริกาและระบอบเก่าได้ครับไม่ใช่อาศัยความเป็นสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์นะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าใครที่มีความรักชาติเนี่ยก็คือต้องแสดงออกในเรื่องของการต่อสู้กับต่อสู้กับศัตรูใช่ไหมต่อสู้ศัตรูที่มารุกรานปล้นชาติทำลายชาติครับทีนี้ในยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสมายึดครองอินโดจีนครับใช่ไหมอังกฤษมายึดครองมาลายูอังกฤษมายึดครองพม่าและอินเดียครับเพราะงั้นคนอินเดียเนี่ยมหาตมะคามธีเนี่ยปลุกความคิดรั้งชาติคือต่อต้านเจ้าอาณานิคมต่อต้านอินเดียครับใช่ไหมต่อต้านอังกฤษครับใน3ประเทศอินโดจีนต่อต้านฝรั่งเศสพอไล่ฝรั่งเศสไปอเมริกามายึดครองต่อครับในที่สุดเนี่ยโดยการนำของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครับปลุกลัทธิรักชาติให้คนใน3ประเทศลุกขึ้นต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกาครับเพราะฉะนั้นการปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมได้ด้วยความคิดรักชาติครับไม่ใช่ความคิดรักสังคมนิยมไม่ใช่ความคิดรักลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าใจไหมครับถ้าพรรคคอมมิวนิสต์จะมาปลุกระดมพี่น้องเราต้องรักคอมมิวนิสต์เพื่อจะต่อต้านเนี่ยคนมันมองไม่เห็นครับเลยคอมมิวนิสต์มันไม่รู้กี่พ.ศ.ข้างหน้าแต่ไอ้รักชาตินี่มันเห็นการที่ฝรั่งมายึดครองเนี่ยก็ขี่กุมเหงเหมือนกับเราเนี่ยประเทศไทยในยุคหนึ่งเราบอกเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นครับคืออเมริกามามีอิทธิพลเห็นไหมสมัยยุคสลิดยุคถนอมอเมริกามาตั้งฐานทัพครับเอาเครื่องบินขึ้นมาทิ้งระเบิดในอินโดจีนโดยการร่วมมือของกษัตริย์ครับใช่ไหมสร้างศัตรูในรอบบ้านเลยเข้าใจไหมเกือบที่จะถูกเวียดนามบุกนะตอนนั้นนะนี่ถามว่าถูกต้องไหมก็ไม่ถูกต้องแล้วก็อเมริกาเนี่ยจะมาเอามาตั้งฐานทัพเมืองไทยผู้หญิงไทยนี่ก็กลายเป็นเมียเช่าครับไอเด็กหัวแดงเยอะแยะตอนนั้นเห็นไหมอเมริกาก็มาฆ่ากัญชาฆ่าฝิ่นกันเห็นไหมครับนั่นเข้ามาถึงแม้จะไม่ยึดครองแบบอินโดจีนแต่รัฐบาลของเรานะกษัตริย์ของเราก็อยู่ใต้อิทธิพลของอเมริกาเห็นไหมนั่นในยุคนั้นแต่ยุคนี้มันไม่มีแล้วทาร่าในคมไม่มีแล้วแล้วทำยังไงนะยุคนี้มันก็ไม่น่าจะมีแล้วนะศัตรูของชาติเพราะฉะนั้นศัตรูของชาตินี่ไม่ใช่ต่างชาติวันนี้กลายเป็นคนในชาตินี่แหละอาจารย์กำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยศัตรูกลายเป็นคนในชาติก็คือกษัตริย์เนี่ยเป็นศัตรูของชาติวันนี้ศัตรูของประเทศไทยวันนี้คือระบอบกษัตริย์ครับใช่ไหมทำไมถึงบอกระบอบกษัตริย์เป็นศัตรูล่ะเมื่อไม่มีชาติอื่นมารุกรานใช่ไหมครับการที่กษัตริย์เนี่ยเข็นฆ่าประชาชนครับถามว่านั่นทำลายชาติไหมอ่ะเข็นฆ่าประชาชน14ตุลา16ยืมมือใช่ไหมนักศึกษาประชาชนให้ต้านถนอมซึ่งกษัตริย์มองว่าจะเป็นศัตรูเขาครับทำให้ประชาชนถูกฆ่าเนี่ยนี่ก็มาจากกษัตริย์วางแผนนะที่ผมบอกว่ายุทธการมหาช้างเนี่ยแต่ก่อนก็ทำมาแบบนี้กษัตริย์ก็ทำแบบนี้ตอนที่พวกเราตอนนั้นไม่ยังไร้เดียงสาแต่6ตุลาเนี่ยกษัตริย์ฆ่าเองเลยนะครับ6ตุลาเนี่ยกษัตริย์บงการให้ฆ่านักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร์พอกับพฤษภาพอกับพฤษภาเมษาพฤษภา53กษัตริย์สั่งเองก็ไม่เห็นคลิปเหรอที่อภิสิทธิ์ไปข้าวเฝ้าแล้วภูมิพลว่าไงอภิสิทธิ์ต้องจัดการเลยไม่ต้องฟังใครคลิปมันออกมาเข้าใจไหมครับผมนี่กษัตริย์สั่งฆ่าเองเ
ข้าใจไหมแล้วอย่างนี้ไม่ทำลายชาติเหรอครับมันไม่มีศัตรูต่างชาติมารุกรานมันไม่มีจักรวรรดิเนี่ยแต่กษัตริย์มาฆ่าประชาชนซึ่งเป็นพระศกนิกรของตัวเองแล้วอย่างนี้กษัตริย์ไม่เป็นศัตรูเหรอแต่บางคนเขาก็บอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชาติครับอาจารย์ถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติในอดีตที่กษัตริย์ยุคกษัตริย์เนี่ยครับกษัตริย์มีอิทธิพลและกษัตริย์มีความสำคัญต่อทุกชาติเราไม่เถียงในยุคนั้นในยุคศักดินาสังคมเนี่ยหลังกษัตริย์เนี่ยต้องเป็นผู้นำต้องเป็นผู้เก่งกล้าต้องมีความสามารถในการรบเพื่อจะรักษาก็อย่างพระเจ้าตากสินนั่นแหละครับอย่างนี้เราจะมองข้ามไม่ได้แต่พอมาวันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยประชาชนไหนมารุกรานนะไม่มีฮะเข้าใจไหมแต่กษัตริย์เองเนี่ยวันนี้เนี่ยกลับฆ่าประชาชนของตัวเองครับกษัตริย์ขูดรีดประชาชนในขณะประชาชนยากจนประเทศวันนี้เป็นหนี้ 5.5 ล้านล้านครับแต่กษัตริย์เนี่ยและพระราชวงศ์สะสมทรัพย์สมบัติที่เปิดเผยโดยนิตยสารฟอร์บครับ1ล้าน 190,000 ล้านก็รวยที่สุดในโลกเลยนะแล้วไอ้ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยที่บางสำนักเนี่ยพูดมาว่ากษัตริย์ภูมิพลและพระราชวงศ์แอบเอาเงินไปขวากไว้ที่ต่างประเทศประมาณ3ล้านล้านนะครับเยอะเหมือนกันไอ้ที่ฟอบเปิดเผยเนี่ย1,190,000ครับไอ้ที่ไม่เปิดเผย3ล้านล้านครับรวมกันแล้ว4ล้านล้านครับตกลงประชาชนที่เป็นหนี้5ล้านล้านนี่ครับก็เพราะว่ากษัตริย์เอาไปหมดเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่ปล้นชาติปล้นประชาชนเหรอแล้วไม่เป็นศัตรูเหรอครับเข้าใจมั้ยแล้วกษัตริย์เนี่ยยังแย่งชิงอำนาจกันเองครับกษัตริย์ภูมิพลแย่งชิงอำนาจฆ่าพี่ชายชิงอำนาจแล้ววันนี้ลูกภูมิพลก็กำลังจะแย่งชิงกันเองครับทีการแย่งชิงกันเองไม่ใช่ว่าพี่กับน้องไปถือดาบฟันกันเถอะครับนะเอาละแย่งชิงกันเองในสมัยรอเก้าถ้ารอแปดก็ไม่ว่ากันประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับใช่ไหมเพราะน้องชายก็ไปชิงพี่แล้วก็ได้เป็นแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ออกมาอย่างนั้นครับพี่กับน้องแต่ละควายตามมีสมุนบริวารในที่สุดก็ปั่นกระแสสร้างกระแสให้ประชาชนทะเลาะกันใช่ไหมให้ประชาชนเนี่ยมีเหลืองมีแดงมีกปปสมีเสื้อแดงแล้วก็เสี่ยมให้ชนกันทะเลาะกันยิงกันคว้างระเบิดใส่กันจนสาการเนี่ยปั่นป่วนจนประชาชนเบื่อหน่ายทั้งประเทศเข้าใจไหมโดยไม่รู้ความจริงว่านั่นมันเป็นแผนของกษัตริย์แล้วในที่สุดก็ให้ประยุทธ์มายึดอำนาจยึดแบบนิ่มๆเลยเพราะคนไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเข้าใจไหมมันจะเข้าใจแต่พวกที่ตาสว่างเท่านั้นเองว่าไอ้นี่มันเป็นแผนของกษัตริย์แล้วแผนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแผนทำลายชาติเลยทำให้ชาติเนี่ยวันนี้เกิดความปั่นป่วนเข้าใจไหมครับแทนที่ประเทศไทยของเราหรือชาติไทยของเราวันนี้มันจะก้าวไปข้างหน้าครับจริงๆของเราเนี่ยวิวัฒนาการสังคมไทยถ้าไม่ผิดระบบกษัตริย์วันนี้เนี่ยเราก้าวหน้ากว่าเกาหลีใต้นะครับใช่ไหมเกาหลีใต้วันนี้หนึ่งในสี่เสือเอเชียเนี่ยครับที่สมัยพลเอกชาติชายชุนวันบอกว่าไทยจะเป็นเสือตัวที่ห้าจำได้ไหมสี่เสือเอเชียก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่าประเทศนิกก็มีเกาหลีใต้มีฮ่องกงมีไต้หวันมีสิงคโปร์ครับและไทยจะเป็นตัวที่5ตอนนั้นนะแล้ววันนี้นอกจากเราไม่ใช่เป็นเสือแล้ววันนี้กลายเป็นอีเห็นผงผอมกลายเป็นหมาผอมไปแล้วเพราะใครจะทำรัฐประหารเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ฮะใครใช่ไหมครับแต่เกาหลีใต้เนี่ยที่มันไปได้เพราะกษัตริย์มันถูกล้มไปก่อนโดยทหารล้มกษัตริย์ครับพอล้มกษัตริย์เรียบร้อยประชาชนก็สู้กับเผด็จการทหารพอชนะเผด็จการทหารเขาก็ไปสู่ประชาธิปไตยครับของเราเนี่ยล้มเผด็จการทหารโดยกษัตริย์มายืมร่วงเราเป็นเครื่องมือครับกษัตริย์จัดการจัดการจอมพลป.ครับอาศัยสฤทธิ์จัดการสฤทธิ์โดยกษัตริย์ชายาเบื่อครับแล้วให้จอมพลถนอมก็ริบทรัพย์หมดแล้วในที่สุดก็ยืมมือนักศึกษาประชาชนครับที่ไม่รู้เท่าทันล้มถนอมประพาสครับในที่สุดกษัตริย์ก็กลับมาเป็นเผด็จการย้อนยุคกลับไปอีกนี่คือประเทศไทยเขาเรียกมันไม่ได้วิวัฒนาการไปตามขั้นตอนแต่ถ้าวันนี้ระบบภูมิพลเนี่ยถูกสฤทธิ์มาล้มไปแล้วครับพอสฤทธิ์ตายพอเราล้มถนอมวันนี้เราเป็นแปรไปตั้งแต่14 ตุลา 16ครับเข้าใจไหมแล้ววันนี้เราจะพัฒนาประเทศไปได้มากกว่าเกาหลีใต้นะครับผมเพราะไทยประเทศใหญ่กว่าและไทยมีสภาพภูมิศาสตร์อยู่กึ่งกลางทวีปมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์กว่าเยอะมากเลยแล้วคนไทยก็ไม่ใช่ด้อยกว่าเกาหลีใต้แต่เราไปติดระบบกษัตริย์ก็คือปัญหาก็คือตัวที่ทำลายชาติของเราคือกษัตริย์เพราะฉะนั้นวันนี้ความรักชาติก็คือต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับระบบกษัตริย์เราไม่ใช่ต่อสู้เพื่อคิดจะฆ่ากษัตริย์แต่ต้องทำลายอำนาจของกษัตริย์ที่ค
ครอบงำประเทศไทยครับถ้ากษัตริย์จะอยู่กษัตริย์ก็มีทางเลือกสองทางเข้าใจไหมฮะมีทางเลือกคือพูดง่ายว่าวันนี้มันมีทางออกอยู่สองทางสำหรับสถาบันกษัตริย์หนึ่งถูกโค่นล้มถ้าถูกโค่นล้มก็หมายว่ากษัตริย์เนี่ยหมดสภาพและอาจจะต้องขึ้นศาลประชาชนด้วยก็คือประเทศถ้าไม่ชิงตายเสียก่อนกษัตริย์จะต้องถูกลงโทษโดยศาลประชาชนทรัพย์สินก็ต้องถูกยึดให้หมดที่ไปขวางตามได้ต้องไปตามกลับมาหมดครับสองยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติที่เรานำเสนอก็ลงมาอยู่ใต้กฎหมายอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกับกษัตริย์อยู่แบบญี่ปุ่นครับผมใช่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยอย่าไปเอาภูมิพลเพราะวันนี้มันคงจะจบแล้ววันนี้ก็ฝากความหวังไว้อยู่ที่พระบรมครับผมพระบรมสามารถที่จะทำให้ระบบกษัตริย์อยู่ได้ในประเทศไทยแต่เป็นระบบกษัตริย์ตามนะความหมายที่เป็นสัญลักษณ์แบบญี่ปุ่นแบบสวีเดนตรงนั้นรักษาเอาไว้ได้ครับผมโอเคอาจารย์กำลังคุยสนุกกันอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงต่อไปครับพักกันสักครู่ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในช่วงที่สองนะครับอาจารย์ครับจากที่ฟังเนี่ยในช่วงที่แล้วเนี่ยก็คือว่าอาจารย์กำลังบอกว่ากษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นศัตรูของชาติทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นศัตรูของชาติแล้วใครล่ะครับที่ว่าเป็นศัตรูของกษัตริย์ถ้ามองในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะศัตรูของกษัตริย์เนี่ยมันต่างจากอดีตครับก็เหมือนกับบอกวันนี้เนี่ยศัตรูของประเทศไทยเนี่ยก็ต่างจากอดีตครับอดีตเนี่ยต่างชาติหรือว่าพวกจักรวรรดินิยมครับใช่ไหมเป็นศัตรูเรื่อยไปแต่วันนี้ไม่มีต่างชาติไม่มีจักรวรรดินิยมที่เป็นศัตรูกับประเทศไทยครับแต่กลายเป็นระบอบกษัตริย์เป็นศัตรูของประเทศไทยครับทีนี้ศัตรูเนี่ยที่กษัตริย์มองว่าเป็นศัตรูของกษัตริย์เมื่อเรามองกษัตริย์เป็นศัตรูกษัตริย์ต้องมองเราเป็นศัตรูก็คือมองว่าประชาชนเนี่ยเป็นศัตรูของระบอบกษัตริย์ทีนี้วันนี้ที่มองมาที่ดูแล้วเนี่ยจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับนะกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์กษัตริย์ถือว่าเป็นศัตรูของกษัตริย์แต่ก่อนเนี่ยกษัตริย์มองว่าระบบเผด็จการทหารเนี่ยเป็นคนที่จะโค่นล้มเขาแต่วันนี้เนี่ยกษัตริย์เขาไม่กลัวเผด็จการทหารครับเพราะยุคทหารมันผ่านพ้นไปแล้วทหารปัจจุบันเป็นเพียงทหารหลงยุคใช่ไหมครับประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นทหารหลงยุคครับเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมามีอำนาจได้ก็ด้วยการสนับสนุนของกษัตริย์ครับถ้ากษัตริย์ไม่หนุนเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นกษัตริย์ไม่มองทหารเป็นศัตรูวันนี้ครับถ้าจะมองก็ศัตรูถ้าทหารที่อยู่ฝ่ายทุนใหม่นั่นใช่ดังนั้นวันนี้ที่กษัตริย์กลัวและมองเป็นศัตรูมากก็คือกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ครับโดยมีทักษิณชินวัตรเป็นตัวแทนเพราะกลุ่มทุนใหม่เนี่ยในการที่จะพัฒนาประเทศไปแบบเหมือนกับเกาหลีใต้เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยครับซึ่งทำให้ระบบกษัตริย์ต้องสิ้นสุดลงครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าจะทำให้กษัตริย์ซึ่งเป็นตัวแทนของระบบในอดีตตัวแทนสังคมเกษตรที่ล่าหลังเนี่ยครับจะต้องจบสิ้นลงกษัตริย์จึงพยายามที่จะออกอุบายมาหลอกประชาชนให้อยู่อย่างพอเพียงเพื่อให้ประชาชนหันไปอยู่ในระบบเก่าก็คือระบบของกษัตริย์ระบบกษัตริย์ดั้งเดิมใช่ไหมอยู่พอกินพอใช้ไม่ต้องใช้ไขว่คว้าไม่ต้องมีรถนี่อุบายของกษัตริย์ก็ใช่ไหมซึ่งมันสวนทางกับกลุ่มทุนใหม่กลุ่มทุนใหม่เนี่ยเขาต้องมีอะไรบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรกใช่ไหมเพื่อให้เขาเรียกว่าสินค้าด้านมีการขายมีการได้ผู้ระหมุนเวียนในสังเศรษฐกิจครับผมส่งเสริมแต่กษัตริย์บอกอย่าซื้อมึงหันไปใช้เกวียนคือความสะดวกสบายของประชาชนก็ไม่เอาด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นศัตรูกันยังไงครับใช่ไหมชัดเจนที่สุดศัตรูของกษัตริย์ก็คือกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์แล้วก็ประชาชนด้วยแล้วประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับนี่คือศัตรูของกษัตริย์ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยวันนี้ก็คือคนที่ตาสว่างใช่ไหมพอตาสว่างก็รู้แล้วปัญหาเนี่ยคือปัญหาไอ้กษัตริย์คือปัญหาของชาติครับกษัตริย์คือผู้ทำลายชาติกษัตริย์คือผู้ปล้นชาติปล้นประชาชนใช่ไหมครับกษัตริย์เนี่ยเป็นตัวปัญหานะแย่งชิงอำนาจกันเองแล้วก็แย่งชิงอำนาจจากทหารแย่งชิงอำนาจจากกลุ่มทุนใหม่ครับหลอกลวงประชาชนอะไรต่างเนี่ยคือกษัตริย์เนี่ยเป็นที่รวมของปัญหาของประเทศดังนั้นประชาชนเขาถึงปฏิเสธไม่เอาระบอบกษัตริย์เนี่ยแหมอาจารย์แล้วที่ผ่านมาอาจารย์ก็บอกว่าเอาพระบรมอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนบางคนเขาก็ฝากคำถามมาเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าการปฏิวัติประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับคือมันไม่เอาพระบรมเลยเนี่ยจะได้หรือเปล่า
คือเราเนี่ยพูดง่ายว่าในทางยุทธศาสตร์นั้นเราต้องยกเลิกระบบกษัตริย์ครับแต่ในทางยุทธวิธีนั้นเราทำอย่างไรให้การยกเลิกระบบกษัตริย์เนี่ยคนไทยฆ่ากันน้อยครับสูญเสียน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความขัดแย้งนะให้เป็นประโยชน์ในเมื่อกษัตริย์ระบบกษัตริย์วันนี้มันแบ่งเป็นสองฝ่ายครับแล้วมันก็เป็นศัตรูกันใช่ไหมพี่กับน้องเป็นศัตรูกันแล้ววันนี้ครับก็เห็นได้ชัดนั่นแหละจับควายพี่ชายเนี่ยมันอะไรใช่ไหมจับนายตำรวจระดับพลตำรวจโทซึ่งเป็นควายพี่ชายควายเป็นญาติพี่สะพ้ายเนี่ยมันคืออะไรนั่นเป็นการแสดงถึงความเป็นศัตรูดังนั้นประชาชนวันนี้เราต้องชาญฉลาดในการต่อสู้เอาศัตรูของศัตรูไม่เป็นประโยชน์มิได้หมายความว่าการที่เราร่วมมือกับพระบรมเป็นการรักษาระบอบกษัตริย์แบบเก่าครับเข้าใจไหมในการที่เราบอกพระบรมซึ่งวันนี้ถูกน้องสาวกำลังจะแย่งจริงครับพระบรมจะไม่มีทางเลือกวันนี้เนี่ยพระองค์จะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่ร่วมมือกับเราครับแล้วไอ้ที่เราพูดวันก่อนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพที่ผมนำเสนอยุทธศาสตร์สามแนวร่วมยังมองไม่เห็นภาพแต่ควายโน้นเขาฟังอยู่ดังนั้นเขาก็มองเห็นว่านี่มันเป็นจริงเขาก็ลงมือลิดรอนอำนาจเห็นไหมลงมือจับแล้วนี่ต่อไปก็ยังจะไล่จับอีกและดีไม่ดีพระบรมจะถูกคุมตัวนะถ้าไม่ไหวตัวให้ทันนะถ้าสมมติว่าพระเจ้าอยู่สวรรคตพระบรมก็มาถวายบังคมพระศพของพระบิดาถูกคุมตัวแน่พอคุมตัวพระองค์ก็จะคุมตัวนายทหารในองครักษ์ทั้งหมดครับเขาต้องคุมกำลังตรงนี้หมดใช่ไหมตรงนี้เกิดแน่ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราในเมื่อพระบรมเป็นศัตรูกับฝ่ายน้องสาวครับพระบรมไม่มีทางเลือกเราจึงดึงพระบรมมาร่วมกับเราตรงนี้ครับแล้วมันก็มีข้อต่อรองกันไม่ใช่หมายความว่าเมื่อยังมีระบอบกษัตริย์ต่อไปพระบรมก็ยังจะปล้นชาติปล้นประชาชนทำลายชนเหมือนกับเสด็จพ่อของพระองค์ไม่ได้ครับดังนั้นเราก็มีเงื่อนไขว่าเมื่อพระองค์มาร่วมตรงนี้ครับสถาบันกษัตริย์รักษาไว้ในยุคของพระองค์เราไม่รับผิดชอบในต่อไปนะแล้วก็ให้พระองค์เนี่ยอยู่เป็นสัญลักษณ์แบบญี่ปุ่นได้ไหมครับเข้าใจไหมทีนี้เนี่ยอาจารย์ครับอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีการไล่จับตำรวจที่อยู่ทางฝ่ายของพระบรมเนี่ยคือมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นแล้วว่าคือจริงๆช่วงที่ผ่านมามันมีกระแสว่าลมเปลี่ยนทิศประยุทธ์จะเข้าทางพระบรมซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไม่ใช่ฮะคือบอกว่าประยุทธ์เนี่ยมันมี3ทางเข้าใจมั้ยไม่ได้หมายความว่าประยุทธ์จะเปลี่ยน1ประยุทธ์เนี่ยยังยืนตามแผนเดิมครับคืออยู่ฝ่ายน้องสาวก็ตามที่ตัวเองยึดอำนาจนั่นแหละเข้าใจมั้ยล้มรัฐบาลยิ่งละใช่มั้ยแล้วก็จัดการกับพระบรมเข้าใจไหมก็หักหน้าพระบรมครับนั่นก็คือเป็นปฏิบัติการในการลิดรอนอำนาจเข้ามาอยู่ตรงนั้นเพราะเมื่อประยุทธ์คุมอำนาจเป็นรัฐบาลอยู่ประยุทธ์คุมสภาอยู่พระเจ้าอยู่สวรรคตเมื่อไรก็เสร็จเขาเข้าใจไหมเพราะในการจะขึ้นครองราชเนี่ยไม่ใช่พระบรมขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ใช่พระเจ้าอยู่สวรรคตและพระบรมขึ้นเลยไม่ใช่นะครับมันต้องไปผ่านรัฐบาลต้องผ่านสภาเข้าใจไหมทีนี้ใครเป็นรัฐบาลล่ะถ้ายิ่งรักเป็นรัฐบาลในหลวงสิ้นยิ่งรักมีจะเสนอประเทศยิ่งรักก็เสนอสภาก็พูดนะพรรคเพื่อไทยยังเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาในเมื่อยิ่งรักนี่ต้องเสนอพระบรมสภาก็รับรองก็อัญเชิญพระบรมขึ้นพอพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์ไอ้ควายนู้จะทำไงอ่ะแล้วต่อต้านก็ติดคุกที่เปรมก็ติดคุกอ่ะทีนี้เข้าใจไหมนั่นดังนั้นเขาต้องล้มยิ่งลักษณ์ซะก่อนพอล้มยิ่งลักษณ์ล้มสภาด้วยครับวันนี้เนี่ยพูดง่ายคนที่กุมอำนาจฝ่ายแมนก็คือประยุทธ์ก็คนของเขาครับสภานิติบัญญัติไอ้สภากรรมลอสภาไอ้เจ้าหลอกลิงทั้งหลายเนี่ยก็เป็นของเขาครับดังนั้นวันนี้ในหลวงสิ้นเมื่อไรเมื่อนั่นแหละนะเขาก็ลอยลำเทศผมยุ่งขึ้นแบบลอยลำเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้พระบรมไม่มีทางเลือกแล้วเราจะไปรังเกียจเดียดฉันทำไมอ่ะแล้วก็ดึงพระบรมมาเป็นพวกสินี่คือความฉลาดแต่ถามว่าถ้าเราไม่เอาใช่ไหมครับเราก็ไล่ต้อนพระบรมให้ต้องไปพึ่งน้องสาวใช่ไหมถ้าพระบรมไม่มีทางเลือกแพ้แล้วก็ต้องยอมไปพึ่งน้องสาวกำลังก็ไปสมทบกับน้องสาวเราต้องรบกับพี่กับน้องอ่ะถามว่าเราฉลาดไหมครับเราจะคิดแต่เอาชนะอย่างเดียวเนี่ยถามว่าเอาชนะโดยไม่มียุทธวิธีในการแยกสลายข้าศึกไม่เอาคนที่เป็นศัตรูกับข้าศึกมาเป็นพวกเราเนี่ยมันโง่ไหมอ่ะ
เข้าใจไหมเราโง่เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยพูดได้มีแต่ไม่ใช่ว่ามีแล้วจะให้อยู่แบบเดิมและถามว่าพระบรมเนี่ยถ้าสมมติว่าขึ้นเป็นรัชกาลที่สิบและจะมีอำนาจเหมือนพ่อครับไม่มีอำนาจเหมือนพ่อหนึ่งควายน้องสาวก็ไม่เอาท่านนะควายเปรมก็ไม่เอาท่านนะควายทหารที่อยู่ควายน้องสาวก็ไม่เอาท่านนะท่านก็อ่อนกำลังในควายตรงนั้นนะท่านอ่อนในควายพระราชวงศ์นี่ท่านอ่อนท่านก็อาศัยควายพักเพื่อไทยควายคนเชื่อแดงแต่ถ้าคนเชื่อแดงไม่เอาด้วยเลยท่านอยู่ได้เหรอก็ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นน่ะท่านมีอำนาจต่อรองน้อยเมื่อเราบอกท่านครับแก้รัฐธรรมนูญเถอะให้กษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์เหมือนกับญี่ปุ่นท่านก็ต้องยอมเข้าใจไหมไอ้ทรัพย์สินที่ไปกวาดไว้ทั้งหมดเนี่ยนะต่างประเทศไอ้1ล้าน9ไอ้1ล้าน9แสน1ล้าน1แสน90ล้านมันมากเกินไปแล้วถ้าเอาเหลือแค่1แสน90ล้านก็พอแล้วใช่มั้ยเอากลับให้หมดท่านก็ต้องยอมครับเข้าใจมั้ยเพราะท่านไม่มีทางเลือกครับเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยเราก็อย่ารุกให้ท่านจนตรอกยิ่งวันนี้คนของท่านถูกจับอย่างนี้คิดยังไงครับการที่คนเสื้อแดงไปถูกสลายนะหน้าบ้านของท่านครับใช่ไหมการที่ประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยเท่ากับยึดอำนาจหักหน้าของท่านเนี่ยท่านคิดยังไงแล้ววันนี้ยังไปจับนายตำรวจที่เป็นคงของท่านไล่ล่าคนของท่านนี้ท่านจะคิดยังไงและถ้าเราไม่เอาท่านอีกเนี่ยถามว่าเราฉลาดไหมและทีนี้ถ้าเราเนี่ยต้องล้มระบบเขาที่เขาแข็งแกร่งถ้าวันนี้เขาไม่ขัดแย้งกันนะเราล้มเขาง่ายเหรออย่าลืมนะจีนตายเท่าไหร่จีนตายเท่าไหร่เดี๋ยวนี้จีนเนี่ยดร.ซุนยัตเซนเนี่ยปลุกความรักชาติของคนจีนครับปลุกความรักชาตินะต่อต้านราชวงศ์แมนจูนะเพราะราชวงศ์แมนจูที่มาปกครองจีนอยู่300ปีนั้นไม่ใช่ชาวจีนนะครับเป็นสัญชาติเป็นเชื้อชาติแมนจูซึ่งคนจีนเนี่ยซึ่งเป็นชาตินั้นบอกว่าไอ้นั่นพวกนอกกำแพงพวกป่าเถื่อนนะครับพวกอยู่ชายแดนพวกแฟนแมนจูเรียนแต่มาปกครองคนส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นน่ะดร.ซุนยัตก็ปลุกความรักชาติชาวนั้นนะในการต่อท่านราชวงศ์แมนจูซึ่งเป็นชาวต่างชาติมายึดครองเข้าใจไหมแต่ถามว่าตายเท่าไหร่ครับก็เยอะเหมือนกันนะตายเป็นล้านนะเข้าใจไหมนั่นอาศัยความรักชาติในการโค่นราชวงศ์ตายเป็นล้านครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับในที่สุดเข้าสู่ยุคทหารเห็นไหมเจงไคเชกซุนยัตเซนตายเจงไคเชกขึ้นเจงไคเชกก็ปกครองด้วยระบบการระบบเผด็จการทหารโดยมีอเมริกาหมุนหลังเรียกว่าราชวงศ์แมนจูล้มจักรวรรดินิยมเข้ามาเห็นไหมแล้วในยุคจักรวรรดินิยมเข้ามาเนี่ยรู้เปล่าว่าคนจีนเนี่ยถูกดูถูกเหยียดหยามขนาดไหนครับถึงขนาดว่าเขตเจ้านะในเขตเจ้าแถวเทียนศิลแถวไอ้เชียงไฮ้เนี่ยขึ้นป้ายเลยเขตที่ต่างชาติอยู่เนี่ยห้ามคนจีนกับหมาเข้าเปรียบคนจีนเจ้าของประเทศเนี่ยเข้ากับหมาเลยนี่ไทยเราถ้าถูกอย่างนั้นเราเจ็บไหมถ้าสมมติว่าแถวสำเพ็งหรือแถวสีลมเนี่ยที่เป็นสถานทูตของอเมริกาเนี่ยเขียนหน้าสถานทูตว่าห้ามคนไทยกับหมาเข้าอย่างเงี้ยมันเป็นการดูถูกเหยียดหยามอะไรนี่คือการที่ตกเป็นเมืองขึ้นเขาครับเข้าใจไหมตรงนี้นี่แหละดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็อาศัยความรักชาติเนี่ยในการที่ต่อสู้เอาชนะญี่ปุ่นและต่อสู้เอาชนะเจียงไคเชกที่ได้รับการสนับสนุนอเมริกาเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นี่คือความชาญฉลาดใช่ไหมและอาจารย์มองว่าพระบรมเนี่ยมีความรักชาติมากน้อยแค่ไหนฮะท่านจะมีความรักชาติหรือไม่แค่ไหนผมไม่รู้หรอกเพราะผมก็ไม่ได้เคยคุยกับท่าน แต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านไม่มีทางเลือกครับเรามองว่าท่านไม่มีทางเลือกวันนี้ถ้าท่านจะขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10ได้วันนี้นอกจากมาร่วมกับเราแล้วไม่มีทางปิดประตูเลยวันนี้ร้อยหนึ่งครับเอาบาทเดียวครับรับกินเลยไม่มีทางได้แล้วยิ่งคนของท่านถูกจับอย่างนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดเพราะงั้นเมื่อท่านไม่มีทางเลือกแต่ท่านก็มีกำลังนะและท่านมีความชอบธรรมนะครับอย่าลืมประเทศไทยไม่เคยมีผู้หญิงเป็นกษัตริย์แล้วไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวในเอเชียทั้งหมดนะครับในวิถีพุทธในวิถีอิสลามครับไม่มีผู้หญิงเป็นกษัตริย์เพราะอะไรที่ไม่มีผู้หญิงเป็นกษัตริย์เพราะอะไรครับอาจารย์มันก็เป็นปัญหาเขาเรียกจุดอ่อนทางเพศทำไมฮะเอาถ้าผู้หญิงเป็นกษัตริย์แล้วมีสนมจะห้าหกคนล่ะแล้วออกลูกมาแล้วลูกใครอ่ะครับเข้าใจไหมรอห้ามีเมียตั้งเท่าไหร่อ่ะมีลูกเป็นร้อยครับแต่ลูกเป็นร้อยออกมาก็คือลูกรอห้าทั้งหมดเพราะรอห้าเป็นพ่อเข้าใจไหมแต่ทีนี้ถ้าผู้หญิงกษัตริย์และผู้หญิงมีผัวตั้ง5คนอ่ะเรียกว่าสนมอ่ะแล้วพอออกลูกมาเฮ้ยคนไหนกันแน่วะทีนี้ครับใช่มั้ยก็เค้าไม่นับสกุลเนี่ยจากแม่นะก็นับจากพ่อนะจะบอกว่าอ้าวเนี่ยเทพผมยุ่งเนี่ยถ้าเกิดมีแควนขึ้นมาครับ
ท่านนี่ขึ้นมาเป็นโรสิบแล้วเอ้าถ้าตามข่าวบอกแอบเคยแอบปองขวากลูกไว้เมืองจีนขึ้นมาถ้ามีจริงแล้วไม่ยุ่งอ่ะทีเนี้ยใช่ไหมแต่นักฐานันดรได้ยังไงมันก็มีกระแสข่าวลือเขาบอกว่าประเทศเป็นทอมไม่ใช่หรอแล้วก็ไม่รู้ที่ทอมมันก็มีได้ทอมเนี่ยมันก็ยังเป็นทอมผู้หญิงอ่ะครับมันก็ไม่ใช่ว่าตันเนี่ยทอมเนี่ยมันไม่ใช่มีด้วยดีอ่ะใช่ไหมครับมันทอมเนี่ยก็เหมือนกับตุ๊ดเนี่ยตุ๊ดก็มีเมียได้หลายคนไม่เห็นนะครับตุ๊ดอ่ะเห็นไหมคือวิทย์ก็เป็นตุ๊ดก็มีเลยสุรเกียรติก็ตุ๊ดไงครับหลายคนก็ตุ๊ดไอ้มากเองก็ตุ๊ดไงแม้กระทั่งรัชกาลที่6ก็ตุ๊ดไงตุ๊ดแล้วมีลูกได้อ่ะเห็นไหมแล้วทำไมอ่ะนั่นทำไมแม่ลูกสาวเป็นกษัตริย์อ่ะครับใช่ไหมตอนรอเจ็ดราทำไมเอาลูกสาวเป็นอ่ะไม่แก้กฎมนเทียนบ้านเพราะไอ้ตรงนี้เราต้องเข้าใจคนโบราณเขาเหมือนกันจะให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะทำยังไงมันก็ยุ่งกันดิใช่ไหมดังนั้นไอ้นี่มันคือข้อจำกัดใช่ไหมแต่ในวิถีของชาวคริสต์เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับผมทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ากษัตริย์หญิงเนี่ยที่ในวิถีชาวคริสต์เนี่ยจะมีสนมหลายคนก็เหมือนอย่างควีนอลิซาเบธของประเทศอังกฤษเอาอะไรอย่างเงี้ยก็พระองค์ท่านอาจจะไม่มีสนมอื่นอ่ะครับต้องมีแต่เจ้าฟ้าชายชาญอยู่คนเดียวแค่นั้นครับใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาแต่วิถีของพุทธกับอิสลามนะอิสลามก็มีเมียตั้ง4คนอ่ะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผู้หญิงก็เรียกสิทธิเสรีภาพสิถ้าเป็นกษัตริย์ขึ้นมาเอาก็ในเมื่อผู้ชายมีตั้ง4ได้ฉันก็มี4ได้ดิจะว่าไงไม่ยุ่งเหรอใช่ไหมดังนั้นวิถีพุทธก็เหมือนกันวิถีพุทธของเราประเพณีไทยมันก็มีเมียน้อยกันเยอะกษัตริย์ก็มีเมียไว้เยอะแล้วถ้าเกิดกษัตริย์เป็นหญิงมาเอาก็นี่ต้นตระกูลฉันก็มีเมียน้อยเยอะมีสนมเยอะฉันก็มีสนมผู้ชายเยอะมั่งก็ไม่ได้แล้วไม่ยุ่งเหรอครับนี่ตรงนี้เราไม่ได้พูดเล่นนะไอ้นี่เราพูดว่ามันเป็นความจำกัดเรื่องเพศใช่ไหมเราต้องเข้าใจคนโบราณเขาค่ะทีนี้อาจารย์ผมขออนุญาตย้อนไปเกี่ยวกับเรื่องของชู3นิ้วนิดนึงคือบางคนเนี่ยนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่นักศึกษาเนี่ยออกมาชุมนุมชู3นิ้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกระแสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่คล้ายๆกับเหตุการณ์14ตุลาหรือเปล่าที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยใช้นักศึกษาเนี่ยมาจัดการกับพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็มีข่าวพูดที่ออกมาก็ตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายก็คือกษัตริย์เนี่ยก็ใช้พวกคึกฤทธิ์ใช้ตรงนี้เลยครับก็คือสร้างธีรยุทธ์ขึ้นมาสร้างผู้นำนักศึกษาขึ้นมาเริ่มต้นจากต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นตอนนั้นนะไม่ซื้อสินค้าญี่ปุ่นใส่เสื้อเป็นผ้าดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะและต่อมาก็ต่อต้านการล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ใช่ไหมที่นี่นายตำรวจนายทหารมีดาราเมตตารุ่งรัตน์ด้วยไปล่าสัตว์ป่าที่ป่านเรศวรน่ะป่าเซซาโวแล้วเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาตกที่นครปฐมไงใช่ไหมก็เป็นข่าวมาต่อต้านแล้วหลังจากนั้นก็นักศึกษา9คนใช่ไหมออกเขียนบทความอะไรออกมาแล้วก็ดร.ศักดิ์ภาสุขนิรันดร์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ปลด9นักศึกษานักศึกษาก็ออกมาประท้วงเรื่อง9นักศึกษาจะมาประท้วงดร.ศักดิ์และจากนั้นก็นำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีการเข้าชื่อกันจำนวนเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ตอนนั้นมีไผ่แสงสุขใสมีพวกธีรยุทธ์นี่แหละในที่สุดก็จากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วก็ถนอมก็จับผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญใช่ไหมนักศึกษาก็ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวใช่ไหมในที่สุดก็บานปลายกษัตริย์ก็ซึ่งอยู่เบื้องหลังก็เติมคนเข้าไปเติมมีการอะไรเข้าไปเข้าใจไหมในที่สุดก็หมายความว่าถนอมก็รู้แก้วถนอมก็ยอมปล่อยผู้นำนักศึกษาและรับปากว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญใน1ปีออกมาเหตุการณ์กำลังจะจบกษัตริย์ก็บงการให้มนชัยพันธงชื่นก็ลุยกับ นักศึกษาตรงข้างวังสวนจิตเพราะนักศึกษาจะผ่านสวนรื่นในไม่ทางก็เลยเกิดเหตุปะทะพอเกิดเหตุปะทะขึ้นมานักศึกษาส่วนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปในสวนจิตก็นองเลือดก็นองเลือดทีนี้ก็หมายความว่ามันมีเทศ333ยังไงเทศ333นี่ก็คือพลโทวิทูลยศสวัสดิ์ซึ่งพูดง่ายเป็นนายทหารที่พูดง่ายเป็นนายทหารไอ้กองคนพิเศษที่ไปรบอยู่ในลาวครับนายทหารน่ะพูดง่ายควบคุมทหารพลไอ้นี่ก็เสี่ยมครับก็เรียกว่ายิงทั้ง2ฝ่ายยิงทั้งฝ่ายนักศึกษายิงทั้งฝ่ายทหารมันก็แบบเดียวที่ประยุทธ์ใช้กับไอ้กปพสนั่นแหละเข้าใจมั้ยก็เลยที่สุดก็บานปลายพวกคนตายมากถนอมคุมสาการไม่อยู่มีการเผากรมประจำปันเผากปพในที่สุดท้าทางกษัตริย์กษัตริย์ก็เรียกจอมพลถนอมข้าวเฝ้าครับจอมพลถนอมก็ยินยอมลาออกลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับแล้วทีนี้ถ้าลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่จบไงครับนักศึกษา
พูดง่ายเขายังไม่ยอมในที่สุดเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทางสุดและทุกตำแหน่งทั้งถนอมประภาสและนรงค์และเดินทางออกนอกประเทศครับกษัตริย์ก็ชนะลอยลำเลยเห็นไหมกว่าจะไปถึงขั้นนั้นก็เริ่มจากจุดเล็กๆไงครับแต่ไอ้ครั้งนี้ไม่ใช่ทำไมอาจารย์ถึงบอกไม่ใช่นะครั้งนี้มันไม่ใช่กษัตริย์มาหลังวันนี้มันต่อต้านกษัตริย์แต่วันนี้เนี่ยเขาเรียกไอ้แผนยุทธการหมาเอาช้างจากจุดเล็กๆเนี่ยกำลังจะไปพูดนะว่าย้อนสอนกษัตริย์เองแล้วครับนะไอ้ตำราของกษัตริย์วันนี้จะไปเผากษัตริย์แล้วเพราะกษัตริย์วันนี้ก็นอนไม่รู้สึกตัวแล้วครับดังนั้นมันจะเริ่มจุดเล็กจากไอ้ชู3นิ้วและต่อไปถ้ามันมีการจับคนชู3นิ้วจะออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวเนี่ยเข้าใจมั้ยเดี๋ยวผุดที่โน่นผุดที่นี่ผุดที่นั่นประยุทธ์มันก็คลั่งเข้าใจมั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะต้องทําเพราะมันเป็นข้อหาที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรติดคุกก็อยากรู้ว่าติดคุกก็พูดง่ายว่ากลายเป็นไอ้แรกลายเป็นกลายเป็นได้รับการชื่นชมครับไปชู3นิ้วแล้วมันพาไปขังคุกกลัวอะไรกลัวอะไรเพราะฉะนั้นคนก็อยากจะลองครับใช่ไหมก็ดูที่ว่าชู3นิ้วผิดแค่ไหนชู3นิ้วมันเนี่ยตำรวจตั้งข้อหามีการชู3นิ้วครับทำลายความมั่นคงของชาติอัยการส่งฟ้องเหรอครับไปถึงตำรวจก็ว่ากูไม่ฟ้องมันไม่มีในกฎหมายอ่ะครับชู3นิ้วไม่มีนะเกี่ยวกับกฎหมายนะมาตราไหนอ่ะครับมาตราไหนอ่ะครับถ้าเขาถามมาตำรวจครับไอ้ที่คุณจับผมชู3นิ้วเนี่ยคุณบอกมาที่ผิดมาตราไหนของปวิอาญาครับตำรวจกูก็งงเหมือนกันว่ะครับนะถ้าชูนิ้วเดียวอย่างเนี้ยก็อาจจะได้ให้ของลับใช่ไหมถ้าชูสามนิ้วนิ้วเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้นี่มินประมาทได้มินประมาทซึ่งหน้าให้ของรับแต่ไอ้ชูสามนิ้วมันไม่ใช่เพราะคนเนี่ยผู้ชายมันไม่มีเดือยสามเดือยหรอก มันเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์หมายความอะไรอะสามนิ้วทีนี้ตำรวจถ้าจับอย่างดีก็พาไปปรับสถานคติต่อไปอย่าทำนะน้องนะน้องอย่าทำได้ไหมรับปากได้ไหมแต่น้องห้าคนนั้นเขาก็ถูกเอาเข้าไปสอบสวนตำรวจแล้วสักพักนึงทหารจะมารับตัวไปแล้วก็ไปอบรมเรียบร้อยก็รับปากก็ดีครับไม่ทำนะพอออกมาก็ทำต่อถึงยากอะไรอาจารย์เลยอย่างนี้คืออาจารย์มองว่ายังไงเกี่ยวกับผมขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของความรักชาตินะอาจารย์ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ดูจากลักษณะท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะมีความรักชาติบ้างนะก็บอกว่าจะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งของประเทศชาติในการที่ต้องเข้ามาทำรัฐประหารในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเขารักชาติจริงหรือไม่จริงมันไม่ได้รักชาติอะไรหรอกประยุทธ์เนี่ยวันนี้มันทำตามคำสั่งของระบบกษัตริย์ครับเข้าใจไหมเพราะมันเองเนี่ยผู้ใดจะใกล้เกษียณแล้วครับทีนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นนายกจริงมันก็เป็นในตายุคแก่ๆข้าวหลานเข้าใจไหมดังนั้นกษัตริย์บอกเอ้ยมึงยึดอำนาจมันเหมือนไทยบิ๊กบังแต่ว่าเขายึดอำนาจเขาไม่อยากให้เป็นนายกครับคนที่เขาจะเตรียมนายกเนี่ยก็คือใครอะไอพารากอนหรือเปล่าพารากอนสุวรรณรัตน์ครับผมใช่ไหมนั่นเด็กป๋าแต่ประยุทธ์ไม่ยอมใช่ไหมทีนี้ประยุทธ์พอยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยมันก็ตั้งสภาไปรูปสภาปฏิรูปมันก็คือสภาเจ้าหลอกลิงครับใช่ไหมประเทศไทยมันปฏิรูปได้ที่ไหนมันพูดไปพูดมามันก็โยนให้การเมืองหมดเป็นเพราะการเมืองใช่ไหมแต่ความจริงมันเป็นเพราะกษัตริย์มึงกล้าพูดหรือเปล่าเป็นเพราะกษัตริย์เขาอ้างตลอดนะอาจารย์ว่าเขารักชาติเขาต้องการจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าได้รักชาติมันรักชาติแบบพูดว่ารักชายคนทำลายชาติรักชายคนที่ปล้นชาติครับถามว่าไอ้กษัตริย์เนี่ยวันนี้ระบบกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยถามว่าทำเพื่อประเทศชาติตรงไหนไอ้บอกมาสักข้อที่ทำเพื่อประเทศชาติตรงไหนบางคนเขาก็อาจจะมองว่าทำโครงการนู้นโครงการนี้เยอะแยะมากโครงการนี้มันขายปูนขายเหล็กฮะเข้าใจไหมไอ้โครงการพระราชดำริเขื่อนต่างๆปูนใครอ่ะนั่นสเปกต้องใช้ปูนซีเมนต์ไทยอย่างเดียวนะต้องใช้เหล็กสยามอย่างเดียวนะก็กษัตริย์เนี่ยมีโรงปูนมีบริษัทเหล็กใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเข้าใจไหมเพราะนั้นมันหน้าที่ของกษัตริย์เหรอถ้านี่ของกษัตริย์กษัตริย์ก็มาสมัครเป็นนายกแท้ดิครับแล้วนายกมีทำไมอ่ะกรมชลประทานมีทำไมกระทรวงเกษตรมีทำไมอ่ะครับถ้าโครงการราชดำริตั้ง 3-4 พันโครงการตรงนี้พัฒนาประเทศได้มันก็ต้องมีรัฐบาลเนี่ยกลับไปสู่ยุคสมบูรณาสิทธิราชคือกษัตริย์เขาอยากไปสู่ยุคนั้นแต่ว่าโลกมันไม่รักแล้วทุกวันนี้ก็เลยต้องเอาประชาธิปไตยจอมปลอมออกมาประเทศไทยมันไม่ใช่เดี๋ยวบทหน้าเราจะคุยกันเรื่องประชาธิปไตยเข้าใจไหมนี่คือเล่ห์กลของกษัตริย์ที่ประยุทธ์มันรักใช้คนทำลายชาติรักชายคนที่ปล้นชาติ
ถามว่าถ้ารักชาติแล้วกษัตริย์ที่รวยตั้ง4 5ล้านล้านเนี่ยตรงเนี้ยทำอ่ะประยุทธ์มึงไปบอกให้กษัตริย์เอาคืนมาสิประเทศเป็นหนี้เท่าไหร่ตอนเนี้ย 5.5 ล้านล้านนะครับเข้าใจประชาชนยากจนขนาดไหนวันนี้การที่ชาวนาจะขายข้าวได้เกวียนน่ะ 15,000 บาทถึงแม้ว่าจะขาดทุน 2-3 แสนล้านและไอ้ไฟแนนซ์ที่ล้มขาดทุนตั้ง 8 แสนล้านเนี่ยทำไมไม่พูดถึงอ่ะครับไอ้ชาวนาได้เงินไปเนี่ยไอ้ที่ขาดทุนตรงนี้น่ะรัฐบาลขาดทุนแต่ชาวนาได้ชาวนาได้เงินเงินที่ได้มาชาวนาก็ไปซื้อสิ่งของทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมึงจะตายเหรอการที่จะเป็นหนี้สัก 3-4 ไอ้ 4 แสนล้านเนี่ยชาวนารวยเนี่ยมึงจะตายเหรอและกษัตริย์มีทั้ง4ล้านล้านอ่ะทำไมไม่พูดถึงอ่ะครับเข้าใจมั้ยชาวสวนยางจะขายยางได้กิโล80บาทมึงจะตายโหงเหรอครับเออไอ้ที่กษัตริย์รวยเนี่ยและไอ้ที่ชาวบ้านน่ะไม่มีที่ดินทํากินมึงไปแก้ปัญหายางปัญหาราคายางด้วยกันยึดคืนผืนป่าหาว่าชาวบ้านบุกรุกป่าและไอ้กษัตริย์ที่มันยกอยู่เท่าไหร่อ่ะถามไอ้ตำหนักต่างๆภูพานบุกรุกมั้ยภูเพ็งบุกรุกมั้ยใช่มั้ยใครกังวลบุกรุกมั้ยใครมาไอ้ดอยคำบุกรุกมั้ยใช่มั้ยบุกรุกทั้งนั้นแม้แต่กระทั่งวังของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตอนนี้ก็ไปสร้างที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่ให้สร้างตัดผ่านก็ใช่ไงบุกรุกไหมอ่ะแล้วมันทำไมไม่ยึดคืนอ่ะไอ้ชาวบ้านก็ไปปลูกยางสัก10ไร่ใช่ไหมมึงก็ไปทวงคืนผืนป่าใช่ไหมเพราะเจ้านายดำรงพิเดชมึงแน่จริงมึงให้ทวงคืนของไอ้กษัตริย์ดิมึงต้องคืนของกษัตริย์ดิวะถ้าประชาชนไม่มีที่ดินกันยิ่งกษัตริย์มีที่ดินตั้งไรมีตั้ง 5-6 หมื่นไร่เขาก็อ้างว่ากษัตริย์เนี่ยคือเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของได้ประเทศไหนถ้าเจ้าของประเทศเนี่ยวันนี้ประชาชนไม่มีมีแต่กษัตริย์อยู่ได้ไหมประเทศไทยและถามว่าประเทศจีนเนี่ยตั้งพันกว่าล้านมีกษัตริย์ไหมอ่ะแล้วทำไมประเทศจีนก็อยู่ได้อินเดียเขาตั้งเกือบพันล้านมีกษัตริย์ไหมอเมริกามีกษัตริย์ไหมอินโดนีเซียมีกษัตริย์ไหมอ่ะแล้วทำไมเขาอยู่ได้อ่ะประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายวันนี้มีกษัตริย์ไหมแล้วมีกษัตริย์มีแบบกษัตริย์นี่เหรอควีนอลิซาเบธอยู่แบบภูมิพลไหมรวยขนาดนี้ไหมอ่ะทำมาฆ่าประชาชนไหมอ่ะปล้นประชาชนไหมอ่ะยุ่งการเมืองไหมทำโครงการพระราชดำริไหมหลอกประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไหมไม่มีเพราะฉะนั้นกษัตริย์วันนี้ปล้นชาติกษัตริย์เป็นศัตรูของชาติเพราะฉะนั้นถ้าประยุทธ์รักชาติมึงก็ต้องสู้กับภูมิพลใช่ไหมคือเราสู้ต้องสู้ภูมิพลมึงมาสู้กับประชาชนมึงรักชาติตรงไหนอ่ะมึงก็ร่วมกันปล้นชาติขายชาติร่วมกับกษัตริย์ใช่ไหมวันนี้ประยุทธ์อ่ะมึงขายชาติปล้นชาติใช่ไหมมึงจับประชาชนชูสามนิ้วอ่ะใช่ไหมและไอ้กษัตริย์เนี่ยที่ไปใช้ภาษีประชาชนเนี่ยใช่ไหมต่างๆเนี่ยทำไมอ่ะทำได้เหรอกษัตริย์ทำได้กษัตริย์นู่นไปหลอกลวงคนว่าบอกรักชาติรักชาติคือรักกษัตริย์ไอ้ใครที่ไม่รักกษัตริย์ไอ้พวกขายชาติเขาไม่ทำไมมึงว่าว่าถ้าเกิดคนที่รักชาติคือต้องรักกษัตริย์ด้วยแล้วทีนี้วันนี้มึงจะไปตีความว่ากษัตริย์คือชาติชาติคือกษัตริย์เนี่ยใครเขายอมรับถ้ากษัตริย์คือชาติชาติคือกษัตริย์ก็กษัตริย์ก็ไปอยู่สักที่หนึ่งหากินเองดิเข้าใจไหมหากินเองอย่าให้ประชาชนเรื่องมึงอย่าเอาภาษีของประชาชนดิปีนี้ต้อง 17,000 ล้านอ่ะครับถ้ากษัตริย์นะกษัตริย์นะอย่าเอาภาษีไปเลี้ยงดิกษัตริย์รวยจะตายแล้วทำไมต้องเอาอ่ะถ้ากษัตริย์นะเป็นเจ้าของประเทศจริงอ่ะใช่มั้ยถ้าชาติคือกษัตริย์กษัตริย์ก็อย่าเอาดิครับใช่มั้ยนี่ประชาชนไม่ได้เอาภาษีเลยนะประชาชนนะประชาชนมีแต่เสียภาษีแต่กษัตริย์เอาภาษีประชาชนไปใช้แล้วจะกษัตริย์เป็นชาติได้ไงแหมอาจารย์แต่ว่าบางคนเนี่ยเค้าก็บอกว่ากษัตริย์เนี่ยก็ที่ผ่านมาเคยรบทัพจับศึกในการที่จะกอบกู้ประเทศชาติทำให้เป็นเอกราชแย่งชิงดินแดนอะไรต่างๆก็เขาก็เลยยกให้กษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของประเทศแล้วภูมิพลรบกับใครอ่ะภูมิพลรบกับใครฮะภูมิพลไม่ใช่พระเจ้าตากสินครับพระเจ้าตากสินกู้ชาติแล้วพระพุทธยอดกว้างก็พูดง่ายๆล้มพระเจ้าตากสินนั่นทรยศชาตินะครับถ้าพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธยอดกว้างต้นตระกูลของราชวงศ์จักรีเป็นสามัญชนครับแล้วการที่ล้มกษัตริย์แล้วจะว่าไงต้นตระกูลของกษัตริย์ภูมิพลก็ล้มพระเจ้าตากสินครับถ้าบอกว่าใครที่คิดร้ายต่อกษัตริย์เนี่ยเป็นคนทรยศชาติอ้าวต้นตระกูลนี้ทรยศชาติครับและถามพระเจ้าตากสินเนี่ยกับพระพุทธยอดกว้าเนี่ยเอาทั้ง9รัชกาลเนี่ยสู้พระเจ้าตากสินได้มั้ยถามว่าวันนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินวันนี้เราคนไทยเนี่ยถามไอ้คนไทยทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่มึงคลั่งเจ้าอยู่เนี่ยถามวันนี้ถ้าไม่เจ้าพระเจ้าตากสินคู่ชาติวันนี้มึงก็อาจจะเป็นคนไทยในอยู่ในพม่าครับใช่ไหมมึงต้องสำนึกบุญคุณตรงนี้เมื่อสำนึกบุญคุณพระเจ้าตากสินใครอ่ะที่ฆ่าล้างโคตรพระเจ้าตากสินมึงต้องคิดตรงนี้ต้นตระกูลภูมิพลครับมึงต้องคิดตรงนี้มึงรักชาติมึงต้องรักคนที่ทำประโยชน์เพื่อชาตินะครับและถามอ่ะกษัตริย์ภูมิพลทำตรงไหนกับอเมริกาก็ไม่ได้ต่อต้านอเมริกาครับรับใช้อเมริกาไปทิ้งระเบิดในอินโดจีนมันได้ต
่อสู้กับศัตรูของชาติตรงไหนครับคนศัตรูของชาติในอดีตคือใครก็บอกอ้าวคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของชาติเหรอถ้าศัตรูชาติไอ้คนที่ออกจะพามึงฆ่าให้หมดดิที่อยู่ในพรรคปลายปัดพรรคอะไรทั้งมึงฆ่าให้หมดเลยไอ้ที่สอนไปอังกฤษไอ้พวกสุทัศน์เนี่ยมึงฆ่าให้หมดเพราะมันเคยเป็นคอมมิวนิสต์เขาทั้งนั้นใช่ไหมเพราะไอ้นั่นมันเป็นความคิดทางการเมืองแล้วทำไมลูกสาวของกษัตริย์ไปจีนเป็นว่าเล่นนะนั่นประเทศคอมมิวนิสต์ปกครองถ้ามึงว่าคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูของชาตินะแล้วมึงไปคบกับจีนทำไมมึงคบกับ3ประเทศนโรจีนทำไมอะไรเงี้ยตรงนั้นไม่ใช่มันอธิบายไม่ได้เลยไม่มีเหตุผลอธิบายเลยเพราะฉะนั้นกษัตริย์ยุคนี้ไม่ใช่กษัตริย์ในอดีตอย่าเอาในอดีตมาเทียบในอดีตกษัตริย์ได้สร้างประโยชน์สร้างคุณูปการให้กับประเทศพระเจ้าพ่อขุนรามคำแหงนะพระนเรศวรพระเจ้าตักสินเขาได้ทำประโยชน์เพื่อชาติเพราะยุคนั้นเนี่ยไม่มีกษัตริย์ไม่ได้ครับเราปฏิเสธแล้วยุคนั้นไม่มีกษัตริย์ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่ยุคประชาธิปไตยคนไทยยังไม่รู้หนังสือเลยครับจะปกครองด้วยระบบอะไรโลกมันก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยครับเพราะยังต้องมีกษัตริย์ซึ่งเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถเป็นผู้นําในการที่จะปกครองแว่นแคว้นครับเข้าใจมั้ยเพราะยังนั่นคือยุคที่กษัตริย์ต้องปกครองแต่พอยุคนี้มันยุคประชาธิปไตยมันไม่ใช่ยุคกษัตริย์ครับวันนี้กษัตริย์เก่งไม่ได้กษัตริย์เก่งเนี่ยทําอะไรวันนี้เนี่ยภูมิพลจะไปนั่งหลังช้างรบกับใครครับแล้วนั่งได้เหรอก็นั่งคงนั่งไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็นั่งแต่เข็นมากก็ไม่ได้นั่งรถเข็นไปรบกับใครล่ะครับใครใช่ไหมมันไม่มีใครให้รบวันนี้แล้วก็กลายเป็นว่ารบประชาชนเสียเองครับใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ในการปกป้องประเทศในการพัฒนาประเทศวันนี้มันเป็นหน้าที่ของประชาชนประชาชนจะต้องเลือกคนที่เป็นรัฐบาลขึ้นมาถ้าเลือกดีก็ดีเลือกไม่ดีเราก็เปลี่ยนเลือกใหม่ใช่ไหมกษัตริย์มายุ่งอะไรกับประชาชนล่ะจะมาเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้ที่สุดเก่งที่สุดในโลกอวดอ้างเทียนใช่ไหมครับผมคนเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกผมถามดีเจตุลเก่งอะไรทำนาแข่งกับชนะเอาไหมก็ไม่เคยถีบสามล้อแข่งกับคนถีบสามล้อเอาไหมก็ทำไม่ได้ปลาใสบนเวทีแข่งกับผมเอาไหมก็ไม่ได้กษัตริย์พูดอย่างผมเนี่ยได้ไหมอันนั้นพูดถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องใช่ไหมเรียกว่าอาชีพเนี่ยผมเป็นอาชีพซ่อมโทรทัศน์กษัตริย์มาซ่อมโทรทัศน์แข่งกับผมได้ไหมครับมีอะไรที่กษัตริย์เก่งสักอย่างช่วยบอกมาสักอย่างอะไรที่กษัตริย์เก่งกว่าประชาชนวันนี้ครับไม่มีนะเล่นดนตรีก็คนอื่นเล่นทั้งนั้นโอ้กลายเป็นดีดดนตรีได้ไอ้ลูกสาวไม่นะไปกดอะไรติ้งตองติ้งตองติ้งตองคนอื่นปูเจิ้นหลังจากปูเจิ้นอะไรโอ้เก่งที่สุดในโลกใช่ไหมเพี้ยนไอ้คนที่คนเขายกย่องและชมเนี่ยเพี้ยนผมเนี่ยใครยังมายอผมถึงหน้านะถ้าดีเจโอ้อาจารย์เนี่ยสุดยอดว่าเฮ้ยมึงยังมาชมกูไม่ชอบว่ะใช่ไหมถ้าถ้ากูชอบกูก็เพี้ยนดิใช่ไหมแต่กษัตริย์ทำไมชอบอ่ะไอ้นั่นก็สุดยอดไอ้นี่ก็สุดยอดเนี่ยตรงนี้ทีนี้กลายเป็นคนเพี้ยนมาเป็นกษัตริย์มันยุ่งดิเข้าใจไหมเออโอเคคือความโชคร้ายของประเทศไทยดังนั้นวันนี้ถ้ารักชาติต้องสู้กับกษัตริย์ครับเพราะวันนี้ศัตรูของชาติไทยหรือศัตรูของประเทศไทยคือระบบกษัตริย์ไม่ใช่ตามชาติอีกแล้วการแสดงถึงความรักชาติวันนี้ไม่ใช่ไปจัดละครของไอ้หลวงวิจิตรละครข้ามชาติไม่ใช่ครับผมแสดงความรักชาติวันนี้ก็คือรักผลประโยชน์โดยรวมของประเทศครับรักประชาชนใครเข็นฆ่าประชาชนก็คือผู้ทำลายชาติใครขูดรีดจากประชาชนจนร่ำรวยมหาศาลก็คือปล้นชาติปล้นประชาชนใช่ไหมใครที่สร้างสถานการณ์ให้ปั่นป่วนวุ่นวายเพื่อจะยึดอำนาจไอ้นี่ก็คือทำลายชาติครับใช่ไหมดังนั้นผู้รักชาติทั้งหลายวันนี้ต้องร่วมใจกันในการต่อสู้กับศัตรูของชาติคือระบบกษัตริย์ครับผมโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับครับก็พี่น้องสามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการปฏิบัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านได้ตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะฮะสำหรับผมดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยวันนี้ต้องล่ำลาพี่น้องกันไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ